ผมจังจึนี่ชัวร์ครับเพื่อนๆครับผมจังไหนยกในวันนี้ครับเรียนแบบของออนตากันเองนะก็เสียงอาจจะอู้อีนึงเพราะว่าผมอัดช็อตแล้วก็คลิปไปด้วยเองนะครับเดี๋ยวในคลิปในวันนี้นะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆครับมารีวิวตัวละครไม่ใช่ดิเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆครับมารีวิวเวสซิ่งกันดีกว่านะว่าเวสซิ่งที่อัปเดตมาในอัปเดตของมาฮิโตะเนี่ยนะครับมีอะไรกันบ้างนะจะมีทั้งหมด6ตัวด้วยกันนั่นเองนะครับผมตัวแรกเลยครับที่เพิ่มเข้ามาครับตัวของเจ้าหญิงน้ำนะครับสามารถหาได้แล้วก็มีเวสซิ่งเรียบร้อยเลยครับเวสซิ่งก็จะเป็นประมาณนี้เลยนั่นเองครับเหมือนอยู่ตรงน้ำประมาณนี้เนาะนะครับนี่เฮ้ยมีปะการังด้านล่างด้วยนะครับนี่ประมาณนี้นะครับผมเพื่อนๆได้เห็นกันนะครับประมาณนี้เดี๋ยวพอดูแล้วกันนะโอเคครับผมตัวที่2ครับก็ได้เป็นบูคิดนั่นเองครับเพื่อนๆ7ดาวนั่นเองนะก็ได้เป็นประมาณนี้ครับผมโดยรอบโดยรวมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่นะครับผมสำหรับบูคิดนะครับตัวที่3นะครับจะเป็นตัวของยูมิวนั่นเองนะครับยูมิวเนาะนี่นะครับเป็น7ดาวเหมือนกันนั่นเองนะครับนะครับยูมิวก็ได้เป็นประมาณนี้นะครับเหมือนกำลังตกน้ำอะไรอยู่นะครับเผื่อใครที่ไม่รู้เนาะผมเพิ่งจะรู้เหมือนกันมีน้องๆมาบอกนะครับนี่ประมาณนี้นะครับสำหรับเอฟเฟกต์ของยูมิวนะครับก็อาจจะไม่ได้สวยมากนะครับแต่ผมว่ามันก็เท่เหมือนกันนะสำหรับตัวนี้นะครับมันดูโอเคนะครับผมว่าผมชอบอยู่สำหรับเบนซิ่งของยูมิวเนาะนะครับและเบนซิ่งตัวที่4นะครับเป็นตัวของอลูคาร์ดนะครับเป็นตัวละครที่เข้ามานานมากๆแล้วนะครับนี่เลยแวมไพร์นะครับผมจะเป็นประมาณนี้นะครับของอลูคาร์ดนี่นะครับนี่เท่อยู่แอบเท่อยู่แอบเท่อยู่ตอนแรกคิดว่าถือปืนนะครับกับตัวของหมวกเนาะนะครับเหมือนกับตัวละครของอลูคาร์ดเลยนั่นเองเนาะนะครับผมประมาณนี้นะครับของอลูคาร์ดและ2ตัวสุดท้ายนะครับก็ได้เป็นตัวละครตัวใหม่นะครับที่มาในอัปเดตนี้เนาะนี่ตัวละครของเมวิทนะครับใส่ก่อนนะครับเมวิทก็ได้เป็นประมาณนี้นะครับมีวงเวทนะครับแล้วมีเกาะเวทนะครับแล้วก็ได้นั่งอยู่ตรงหินนะครับแอบติดตรงหินนิดหน่อยนะครับไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะฮะนี่นะครับประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับของเมวิทนะแล้วสุดท้ายนะครับก็ได้เป็นตัวละครของมาฮิโตะนั่นเองครับมาฮิโตะก็ได้เป็นประมาณนี้เลยนะครับผมชักใจอยู่ประมาณนี้เลยนะโอเคครับผมและนี่คือทั้งหมดนะครับของเบสซิ่งที่เพิ่มมาในอัปเดตนี้ครับแล้วเพื่อนๆครับคิดเห็นไงบ้างครับสำหรับตัวเบสซิ่งที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยคิดว่าเท่ไหมแล้วแต่ละตัวเนี่ยเป็นไงบ้างครับผมคอมเมนต์หน่อยละกันสุดท้ายนี้ผมให้คลิปนี้ครับมีประโยชน์ครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดตามเป็นแรงใจให้ด้วยละกันครับผมไปเจอใหม่คลิปหน้าแต่ที่ผมตายโยนละครับผมคลิปมากันแค่นี้แหละนะฮะ